มคนสุโขทัยเนาะก็มากินก๋วยเตี๋ยวราคา10บาท10บาทเนี่ยเนื้อหมูก็เต็มนะหมีก็เต็มใช่ไหมเนี่ยอร่อยมากประหยัดเข้ากับยุคสมัยนี้ข้าวยากหมากแพงเนี่ยก๋วยเตี๋ยวราคาถูกสุโขทัยกินตั้งแต่ยังไม่เกษียณอายุจนปัจจุบันนี้เกษียณก็ยังมากินอยู่เลยอร่อยดีคนบ้านเราอ่ะอร่อยมีที่นี่ทีเดียวถูกด้วยไม่แพงเปิดร้านมาเกือบ40ปีแล้วขายมาตั้งแต่ชามละ5บาทแล้วก็ขยับมา7บาทแล้วก็ขึ้นมาเป็น10บาทเพราะว่าของมันแพงก็ขอขึ้นแต่ก็ขาย10บาทอย่างนี้ไปตลอดเพราะว่าสงสารคนกิน10บาทมีเย็นตาโฟก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำแล้วก็ลูกชิ้นราดหน้าค่ะ10ขาย10บาทถ้าเป็น20ก็มีเนื้อเปื่อยแล้วก็ที่ว่าสั่งพิเศษ20ก็มีผัดไทยที่ขาย20เป็นยังไงส่วนพื้นมันนี่เอ้าพอออกสามพื้นเลยอันนี้มันแข็งแรงแบบนี้ป้าเริ่มขายนี่ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วเจ้าขายมีน้ำตกกับน้ำใสเจ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรอยุธยาสูตรดั้งเดิมขายเพย์ธรรมดา10บาทพิเศษ25บาทเจ้าขายหมดทุกวันของสดทุกวันบะหมี่ตีบาทจะเหลืออะไรเจ้าก๋วยเตี๋ยวนี่ไม่ขายก๋วยเตี๋ยวประเภทได้หรอมีเส้นเล็กเส้นใหญ่วุ้นเส้นมีขาวมะม่าเจ้ามาเกาหลีเจ้าราคาเดียว
จ้ะราคาเดียวกันหมดล่ะราคาเดียวกันหมดแล้วแต่ลูกค้าสั่งพิเศษมีพิเศษที่นี่พิเศษ25บาทแต่ลูกค้าจะสั่งแบบเพิ่ม30 40แล้วลูกค้าสั่งเจ้าไปสองพ่ออินเข้าไป